บอกได้คำเดียวฮะเมื่อคืนนี้บอกได้คำเดียวจริงๆครับว่าเละนัดชิงชนะเลิศ FA ครับ2024บอกได้คำเดียวครับว่าเละถามว่าใครเละก็เด็กผีทุกหมู่เหล่ารวมถึงผมนี่แหละนะฮะเละโอ้โหไอ้สัตว์สะใจชิบหายไม่คิดไม่ฝันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าแชมป์ FA ครับด้วยการโค่นแชมป์พรีเมียร์ลีกและโค่นทีมไร้เทียมทานอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหเฮียแมนเชสเตอร์อีสเรดว่ะนะประวัติศาสตร์เนี่ยมันบิดเบือนกันไม่ได้ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ก็คือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์นะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวพูดอะไรไม่ดีไปเพราะว่าเละอยู่เดี๋ยวจะหาว่าเราขี้โม ก่อนอื่นนะฮะวันนี้ผมใส่เสื้อแบบย้อนยุคเลยนะเนี่ยดูนะใส่เสื้อยุคเซอร์แมตต์บัสบี้นะฮะบัสบี้เบฟเป็นเสื้อย้อนยุคของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามว่าวันเนี้ยผมไปทำงานมาไปภาคบอลนัดชิงชนะเลิศมาเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศที่แมนยูชนะแมนซิตี้ 2-1 เนี่ยผมไม่เคยใส่เสื้อตัวนี้เลยนะเสื้อตัวนี้ซื้อเก็บไว้นานแล้วแต่ผมดูสารคดีเรื่อง99ทางช่องพรามวิดีโอเซอร์เลฟูซันบอกว่าเวลานัดชิงเนี่ยไม่ใช่แค่วางแผนไม่ใช่แค่ว่าต้องมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทแฟนบอลสตาฟโค้ชผู้จัดการทีมต้องเอาทุกอย่างนะครับจะมูเตลูจะถือเคล็ดจะอะไรก็ตามแต่เอาทุกอย่างเพื่อช่วยให้แมนยูได้แชมป์วันนี้ผมเลยใส่เสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อย้อนยุคก่อนแข่งเอาเรียนนำตรงไม่ได้ออกตัวหรืออะไรหรอกคิดว่าแมนยูแม่งรอดยากจะไปรอดได้ยังไงอะสภาพทีมนะครับเป็นรองฟอร์มการเล่นกระท่อนกระแท่นแมนซิตี้ฟอร์มร้อนแรงไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแล้วดูเขาจัดตัวครับเปลี่ยนคู่เซ็นเตอร์แบ็กด้วยนะธรรมดาใช้รูเบนดีอาสกับอาคันยี่วันนี้เปลี่ยนเป็นจอห์นสโตนกับนาธานอาเก้โอเคแหละคุณภาพไม่ได้เหลื่อมล้ำกันเขาจัดยังไงก็ได้ส่วนแมนยูจัดแบบไม่มีกองหน้านะครับใช้บรูโน่แฟร์นันใช้สกอตต์ แมคโทมินเน่ใช้โซฟิยานอัมราบัตใช้คอบบี้เมนูเกมรุกตัวริมเส้นเป็นอเลฮันโดคานาโชกับมาคัสแรดฟอร์ดรูปแบบการเล่นนะครับกลยุทธ์เหลี่ยมเล่ไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศอะไรเลยรถบัสอย่างเดียวตั้งรับให้เหนียวแน่นให้แมนซิตี้เจาะยากๆแล้วกลางสู้ไม่ได้ในเมื่อกลางสู้ไม่ได้ก็อย่าไปสู้ตัดข้ามแดนกลางไปวางหลังลายอย่างเดียวนะให้กานาโชให้แรดฟอร์ดหลังลายอย่างเดียวใช้ความสามารถเฉพาะตัวไปก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเกมนี้เอริกเทนฮากที่มีข่าวว่าจะถูกปลดหลังเกมนี้วางแผนได้ดีแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็วางแผนแบบปกติธรรมดาแหละก็เจอทีมที่เหนือกว่าก็ตั้งรับเอาไว้ก่อนแล้วก็อาศัยจังหวะฉาบฉวยโต้กลับใช้ความเร็วของผู้เล่นวางแผนได้อีกจุดหนึ่งที่หวังคือมนต์ขลังของ FA ครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับประตูแรกยอสโกกวาดิโอกับเซฟานโอเตก้านายทวารของแมนซิตี้เกิดความไม่เข้าใจกันรถขนส้มมาตกที่หน้าบ้าน
อเลฮันโดกานาโชและประตูที่2ครับโอ้โหบรูโน่เฟร์นันสุดยอดฮะไม่ต้องจับแปะจังหวะเดียวให้คอบบี้เมนูดาวรุ่งพุ่งกระฉูดแตกกดดอกที่2และหลังจากนั้นก็รับอย่างเดียวแมนซิตี้ครองบอลเยอะฮะครองบอล 70% 60% 65% แต่เราจะเห็นว่าโอกาสเข้าทำเนี่ยน้อยมากในขณะที่แมนยูโอกาสฉาบฉวยอย่างเดียวแต่ได้น้ำได้เนื้อสุดท้ายมนต์ขลังของ FA ครับมันทำงานอีกครั้งแชมป์ FA ครับแชมป์ FA ครับชนะแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเส้นทางสู่เวมบลีย์ชนะโคเวนทรีซิตี้และชนะพวกพี่พรีเซฟเทนฮากเซฟไปเลยกูให้อยู่ต่อไอ้สัตว์